สวัสดีครับวันนี้แบดมินตันทราเวลนะครับก็เป็นออนทัวร์ EP 3นะครับเราจะพาไปที่ร้านขายอุปกรณ์แบดมินตันแถวย่านสะพานควายนะครับก็ลง BTS มาก็เจอเลยเนาะลง BTS น่าจะทางออกที่3แล้วก็ผ่านวัดไผ่ตันนะครับก็จะเห็นสะพานอีกสะพานหนึ่งเนาะก็ไปทางนั้นเลยร้านอยู่ข้างๆสะพานเลยนะครับนั่นก็คือร้านมิตรศรีนั่นเองนะครับหลายคนน่าจะรู้จักเนาะก็แต่ก่อนนี้ก็ค่อนข้างดังนะแต่ก่อนผมก็ซื้อจากมิตรศรีนี่แหละในช่วงปี58 59ปี60ประมาณเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นซื้อจากร้านมิตรศรีหมดเลยนะครับแต่ผมก็ยังไม่เคยมาที่หน้าร้านเนาะอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูพร้อมๆกันว่าในร้านมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยเนาะเริ่มแรกนะครับเข้ามาด้านซ้ายเลยนะครับก็จะมีไม้พวกบาโบแลตเนาะบาโบแลตก็เป็นแบรนด์แต่ก่อนถือว่าฮิตนะผมคิดว่าฮิตนะครับก็ใช้ได้เนาะก็เป็นพวก Xfield อะไรเงี้ยพวก Essential ก็ดีนะครับที่เคยใช้มาเนาะก็ถือว่าเดี๋ยวนี้หาไม่ค่อยเจอแล้วตามร้านปกติทั่วไปนะบาโบแลตนะอันนี้ก็มีพวกไม้เก่าๆพวก Dunlop พวกอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับ Dunlop ISL อะไรเงี้ยแล้วก็มีนี่นะครับมิซูโน่เนาะเวลเลอร์นะครับแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ออกมาแรกๆเนี่ยค่อนข้างฮิตมากนะผมก็เคยซื้อมาตีเหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นไม้ที่แบบออกฟิลมิซูโน่ออกตันๆแล้วก็ไม้ค่อนข้างไวแต่หัวมีน้ำหนักนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้เนาะส่วนแหลกต่อมาเนี่ยก็จะเป็น VS เนาะ VS Ultrawoven 70 II นะครับหรือ72ก็เป็นตัวที่ผมว่าก้านมันแอดจัดออกมาโอเคนะครับโอเคกว่าตัว 70X เนาะก็อันนี้ก็มีเยอะเลยน่าจะพึ่งมารีสต็อกนะครับอันนี้ก็เป็นนาโนพาวเวอร์นะครับต่อมาเนาะก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นคิงคองตัวปกตินะครับคิงคอง X2 เนาะตัวนี้ก็ตีง่ายกว่า LTD นะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัว Infinity Edge 001 หรือ1นี่แหละนะครับน่าจะเป็นตัวที่ออกใหม่เนาะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ตีเลยนะครับก็มีสต็อกในร้านนี้ด้วยเนาะข้างหลังนั่นก็เป็นอันนี้น่าจะเป็น 88S นะอันตาวูเวน 88S นะครับเป็นไม้ที่ไม่ค่อยเห็นใครใช้เนาะแต่เป็นไม้ที่ดีนะเป็นไม้ที่ดีมากๆไม้หนึ่งนะครับดีในระดับหนึ่งอะในสายไม้ความไวนะครับแล้วก็บุกได้ดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นพันหลงนะพันหลงเนี่ยมีคนอยากให้รีวิวเยอะมากนะครับก็เป็นไม้ที่โอเคเป็นไม้ออกบาลานซ์กึ่งไวแล้วก็บุกได้นิดหน่อยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไททัน9เนาะไททัน9กับไททัน7เนี่ยดีนะครับในตัวเริ่มต้นนะอันนี้ก็เป็นสีขาวนะครับสีขาวไททัน7เนาะสีขาวกับสีแดงเนี่ยค่อนข้างโอเคนะสีน้ำเงินผมเฉยๆนะครับอาจจะไม่ใช่แนวเนาะก็ฝั่งนู้นก็มี King Kong X2 เต็มเลยนะก็เป็นไม้ที่โอเคนะเป็นไม้ที่โอเคแต่พึ่งผู้เล่นนิดหนึ่งนะครับเป็นไม้ที่ค่อนข้างพึ่งทักษะอันนี้ก็จะเป็นไม้โชว์เนาะพวกต่างๆนะครับอันนี้ก็อันนี้ King Kong X2 LTD นะครับก็เป็นไม้ที่ใช้ยากเนาะส่วนใหญ่เป็นไม้สะสมทั้งนั้นแหละแต่ก็ถามว่ามันถ้าใช้ได้เป็นก็ดีนะครับอันข้างหลังนี่ก็เป็น 70II อันข้างหลังเป็น 70X นะครับก็ยังมีสต็อกอยู่ที่นี่นะผมเห็นยังมีคนหาอยู่บ้างนะครับพวก 70X อะไรเงี้ยก็มันตีง่ายเนาะแต่ผมว่าการมันย้อยไปหน่อยอันนี้ก็นะอันนี้เป็น Wide Speed F35 นะครับถ้าเป็นช่วง VS ยุคก่อนๆเนี่ยไม้เนี้ยดีมากนะครับไม้นี้ตบแรงเนาะแล้วก็มีความไวแต่ผมไม่ค่อยชอบว่า VS เนี่ยเขาชอบผลิตด้ามที่มันใหญ่ไปหน่อยนะครับแต่ก่อนมันจะเป็นแบบ G5 อะไรเงี้ย G3 G4 G5 อะไรประมาณเนี้ยผมชอบ G6 มากกว่านะครับ G6 หรือว่า G5 ที่มันไม่ได้อันนี้มากเนาะส่วนที่เหลือนี่ก็เป็นไฮคาร์บอนเนาะHC นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เหลืออยู่เยอะนะ Wide Speed F35 เนาะไม่รู้ว่าเอามารีสต็อกใหม่หรือเปล่าผมไม่ค่อยได้ตามข่าวเลยเนาะ VS นะครับก็เป็นไม้ให้ดีด้านหลังนั้นก็เป็นไฮคาร์บอนเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะเป็นไม้น้ำหนักเบานะครับที่บุกได้ดีใช้ได้อันนี้ก็เป็นคิรินแปดศูนย์สีใหม่นะ
นี่มีข้างๆก็มีสีเก่านะครับผมชอบสีเก่ามากกว่านะสีเก่าดูสวยกว่านะครับแล้วก็ข้างในนั่นก็เป็นไวสปีด F9X นะครับตัวนี้ผมว่าตีดีมากเลยนะในพวกผู้หญิงหรือว่าที่ต้องการไม้เบาๆแล้วก็ตีง่ายๆ F9X ค่อนข้างดีนะครับแต่ไม่ค่อยมีขายแล้วนี่ก็เป็นคิริน80สีเก่านะครับแล้วก็พวกโซซอสนะครับก็ไม่มีอะไรนะพวกนี้ก็เป็นไม้ปกตินะครับอันนี้ก็นาโนพาวเวอร์ที่นี่สต็อก VS เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีหลายรุ่นนะครับมีครบหลายเลนส์อ่ะมีหลายเลนส์ในการเลือกเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นพวกเนี่ยนาโนพาวเวอร์หรือว่าอะไรพวกเนี้ยในพวกเบลดนะพวกเริ่มต้นนะครับที่ราคาไม่เกินพันอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้นะถือว่าเป็นมีไม้ที่ครบนะครับต่อไปก็นี่เป็นแหลกของเบสเหมือนเดิมก็มีไม้ที่อยู่นอกถุงนะครับก็เป็นพวกพันหลงพวกอะไรเงี้ยพันหลงพวก Infinity 8พวกคิริน80อันนี้ก็เป็นพวกเทอร์โบนะครับแล้วก็มีข้างในนี่แม่แฝงตัวอยู่นี่เลยนะพวก K6R K6L เนาะ K6L เนี่ยแต่ก่อนก็เป็นไม้ที่ดีมากนะครับ K6R ก็ดีเหมือนกันตอนนี้แต่ก็ไม่ค่อยมีใครรีวิวเนาะไม่ค่อยมีใครค่อยเห็นใครใช้เยอะด้วยอันนี้ก็ยังมี K6L K6R เยอะอยู่นะมีสต็อกเยอะอยู่นะสต็อก VS เยอะนะครับร้านนี้หา VS ก็มาร้านนี้ดีกว่านะผมว่านะใครหาไม้ VS ที่มันแบบต้องการหาหน่อยอ่ะนี่มาดูพันหลงกันดีกว่าเดี๋ยวรอมันโฟกัสสักแป๊บนึงนะครับพันหลงเนี่ยก็เป็นไม้ที่หลายคนอยากให้รีวิวมากนะผมว่ามันก็โอเคนะก็เป็นออกไม้บาลานซ์ถึงบุกนะครับแนว TKS แต่ผมว่าเบาลงหน่อยนะครับแฮนเดิลเบาลงหน่อยโอเคนะไปเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเป็นพวกเทอร์โบธรรมดานะครับต่อมาก็เป็นแหลกบิตเตอร์นะครับก็นี่ 90K2 นั้นก็อะไรน่าจะเป็นตัวออกใหม่นะเนี่ยก็พวก 100X พวก 90K2 100X เต็มเลยเนาะเต็มลาวอ่ะอันนี้ก็เป็นไม้โชว์ TKF TKF ดำได้ X9X ก็ยังมีอยู่นะร้านนี้อันนี้ก็ Aero Speed เอ้ย Aura Speed 6000 ฮังก็ยังมีอยู่นะครับเรียวกะ2เยอะเลยนี่ไม้ข้างในหายยากๆก็มีนะไม้ที่แบบดีๆที่แต่ก่อนไม่ค่อยมีคนใช้อ่ะF11R นะครับใน X9X แล้วก็ 98K นะก็ดีนะ 98K อ่ะเป็นไม้ที่ดีนะครับแต่ตัวที่เป็น DX8S เนี่ยละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันผมคิดว่ามันไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นไม้ใหม่ที่เพิ่งลันช์ออกมานะครับก็คือเรียวกะ TD เนาะก็จะเบาลงหน่อยแล้วก็มีF12SE นะครับก็มีเยอะเหมือนกันร้านนี้ข้างเยอะออร่าสปีด7,000 6,000 7,000 8,000 9,000 มีหมดนะครับตรงนี้ก็ดีเนาะมีไม้เลนกว้างดีนะครับให้เลือกเยอะนะครับต่อมาแหละข้างๆก็จะเป็นไม้โชว์ BS12SE นะครับเนาะใครรอรีวิวก็น่าจะรอไปนานๆนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม้นี้เนาะไม่ค่อยได้ใช้ด้วยซื้อมาสะสมมากกว่านะครับข้างในนั้นก็เป็น TK15 นะครับ TK15 เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหสีส้มอ่ะใครทานตัวสีส้มเตะอย่างมันนะครับนี่ก็เป็นเรียวกักทีดีไม่มีอะไรเนาะเนี่ยแต่ผมชอบแหลกนี้ที่สุดเลยนะครับค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะเห็นพร้อมกันทุกคนนี่เลยคือ72เขียวนะครับ72ตัวแรกอ่ะแต่ก่อนผมชอบมากดีมากแต่มันหักง่ายนะครับผมเลยไม่ค่อยได้ซื้อเนาะอันนี้ก็มีเต็มเลยถ้าอันนี้เนี่ยเล็งไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมานะครับก็มีเจ็ตสปีดนัสเซอร์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นไม้หายากนะเป็นไม้หายากแล้วเป็นมือหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้นะดูมาดูเจ็ตสิบสองเขียวกันว่ามันสวยขนาดไหนนะครับผมชอบมากนะโทนสีเนี้ยดูเดี๋ยวเรามันโฟกัสกันเนาะแป๊บหนึ่งนะครับเป็นไงสวยไหม72เขียวเนี่ยผมชอบไม้โทนสีนี้มากเลยนะครับดูแบบชอบเขียวดีอ่ะดูแบบจี๊ดดิ
นะครับเป็นไม้ที่ดีนะผมว่าตีดีมากถ้าไม่ติดเรื่องเปาะนะเหมือนนาโนแฟร์เลยอันนี้ตีดีนะครับคอนโทรลดีด้วยนะครับพาวเวอร์พอมีนะอันนี้ก็เป็น 3U นะ 3U มารอมันโฟกัสให้ดูก่อน3U นะครับเนี่ยขึ้นได้สูงสุด30ปอนด์นะผมขึ้นแม็กหักเลยนะหักขาเครื่องก็เยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยซื้อเก็บไว้ไม่ค่อยซื้อมาใช้เนาะก็มี 4U ด้วยนะครับก็มีทั้ง 3U 4U นะโอ้นี่สต็อกแน่นเลยอันนี้ผมชอบเลยนะราวนี้ผมชอบมากนะครับแล้วก็มีเจ็ตสปีดนะเสือข้างในนั่นด้วยนะเห็นไหมสีเงินๆน่ะนะครับ SNP นั่นสไนเปอร์นะก็เป็นตัวรุ่นกลางๆนะครับเป็นไม้ตีดีเหมือนกันไม้เบาที่ตีดีเหมือนกัน SNP นะครับก็มีอยู่มีใช้อยู่เหมือนกันนะครับใช้ได้นะข้างในก็เป็น70นะครับ70แล้วก็72เนี่ยผมสนใจราวนี้มากๆนะผมตื่นเต้นมากเลยนะครับที่เห็นราวนี้นะครับราวนี้เป็นราวที่ดีที่สุดในร้านนะสำหรับผมนะผมชอบนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเป็น TKF ต่ายไฮซูยิงเนาะแล้วก็ TK Hawk TK 15อะไรพวกนี้ TK 77 TK 66 TK 7U TK 70อะไรเงี้ยก็เป็นไม้เบาเนาะโซนนี้นะครับเนี่ยก็มี TK 66สีเก่าอ่ะสีซากุระเนาะสำหรับใครที่ชอบสีซากุระก็ที่นี่มีเต็มเลยนะครับอันนี้ก็เป็น TK Hawk นะครับ TK Hawk สีใหม่เนาะที่เป็นสีเดียว TKF ดำนะครับส่วนสีฟ้านี่ก็เป็นสีเก่านะครับเป็นสีเก่ากับ TKF ไม่ต่างกันมากนะครับอันนี้ก็เป็นโซนแบบไม้กลางๆและไม้เบานะครับ HMR นะพวก Hammer พวกอะไรพวกเนี้ยก็เป็นไม้กลางๆล่างๆแหละโซนนี้นะครับไม้เบานะเป็นโซนไม้เบาซะมากกว่าเท่าที่เห็นนะครับต่อมาก็เป็นโซนโยนิกนะครับก็ตัวแรกก็เป็น7P 7ทัวร์แถวเนี้ยเนี่ยมีอยู่2อย่างนะครับไม่มี7 Pro นะแล้วก็11 Pay 11ทัวร์เหมือนกันไม่มี11 Pro นะครับน่าจะขายหมดไปแล้วแหละแล้วก็เป็นพวก TR พวกไม้เทรนเนอร์พวกไม้อะไรพวกเนี้ยตรงนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมดูนะครับแล้วก็เป็น99เนาะ99 Pay นะครับแล้วก็มี99 Pro ด้วยนะนี่เนี่ยเห็นอยู่แวบๆอันนี้ก็เป็น 170LT นะที่ผมชอบโฆษณาให้หลายๆคนฟังนะว่ามันเป็นไม้ที่ตีง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับนี่ก็เป็นสีใหม่ที่น่าจะออกมานานแล้วแหละหลายเดือนแล้วแหละก็สวยขึ้นนะดูดีขึ้นอันนี้ก็เป็น NanoFair 700นะครับแล้วก็เป็น 99P เหมือนกันแต่เป็นสีแดงเนาะนี่ก็เป็น NanoFair 700นะครับเนี่ยแล้วก็ Z Style นะครับที่นี่ยังมีอยู่นะใครตามหา Z Style อ่ะมีอยู่3ไม้นะครับอยู่ในถุงอย่างดีนะครับมือ1นะก็ใครหาอยู่ก็มารีบจับจองนะครับเท่าที่เห็นก็มีอยู่แค่3ไม้เพราะในห้างช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วพวกในห้างพวกตามช็อปอะไรเงี้ยซุปเปอร์สปอร์ตอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็น800 LT นะครับข้างในก็น่าจะเป็นเหมือนกัน800 LT นะครับก็ไม่มีอะไรนะอันนี้ก็เป็น77 Pro นะครับ77 Pro ยังมีอยู่นะที่เนี่ยแล้วก็77 Pro นะครับทุลักทุเลนิดนึงนะไปคนเดียวนะครับไม่ค่อยมีใครช่วยถือกล้องนะถือนะปกติถ่ายแบบบ้านๆเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็น99 Pro นะครับ99 Pro ก็เต็มราวอยู่เหมือนกันนะครับลดราคานะโดนอีกนะ99 Pro นะอันนี้ก็เป็น 88S Pro 8D Pro นะครับก็ยังมีอยู่นะยังมีสต็อกแน่นๆอยู่นะครับใครหาอยู่ก็ได้นะอันนี้น่าจะเป็นไม้ที่เพิ่งเข้ามาไม่นานนะครับจับดูสักหน่อยแล้วกันผมก็ยังไม่ได้ตีนะยี่ห้อเนี้ยก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมันมากนะครับก็ดูเอานะครับก็ใช้ได้นะครับจากที่จับดูก็มันเหมือน VS อ่ะผมว่านะแต่ดูว่าโครงมันเบาหน่อยแค่นั้นเองนะครับโครงมันเบากว่าหน่อยนะครับแฮนเดิลดีนะแฮนเดิลง่ายแต่ตอนตีไม่รู้จะยังไงนะนี่ก็ตามนี้นะครับไม่ค่อยรู้รายละเอียดกับมันมากเนาะพวกนี้
ันนี้ก็เห็นโฆษณาอยู่เยอะเหมือนกันไอตัว Energy 80อะไรเนี่ยนะครับสีมันผมว่าสีมันธรรมดาไปหน่อยเหมือนคาวาซากิเลยนะ จับแฮนดิ้งดูก็โอเคนะผมว่ามันคล้ายๆแฮนดิ้งมันคล้ายๆ Arcsaber แต่ก่อนพวก Arcsaber FB อะไรพวกเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าตอนตีจะมันเหมือนกันหรือเปล่านะผมคิดว่าไม่น่าเหมือนนะครับต่อมาก็เป็นราวของ Li-Ning นะครับก็ Exforce 60นะครับสีขาวนะเนาะก็ไม้เบานะครับตีง่ายตีง่ายอันหลังก็เป็น Exforce 20นะครับหนักขึ้นมาหน่อยเนาะแต่ก็ตีได้ง่ายอยู่ดีนะครับตีง่ายกว่า80แล้วกันข้างหลังก็เป็น80 70นะครับคนที่หา80อยู่เนาะที่นี่ก็ยังมีอยู่นะครับก็มาใครหาอยู่ก็มาซื้อกันได้นะครับเนี่ยราวต่อไปก็เป็นเบส X นะครับเบส X ตัวกลางๆเนาะกลางๆล่างๆแล้วอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ตีนะอธิบายอะไรเยอะไม่ได้นะครับดูสต็อกไปแล้วกันเนาะดูความสวยของมันไปแล้วกันราวนี้ก็เป็นคาริบ้า X นะครับ Boost Combat Drive นะครับส่วนตัวผมชอบตัว Combat กับ Drive นะมันทำได้โอเคนะครับในหน้าที่มันเนาะทั้งบุกแล้วก็ทั้งเล่นลูกเร็วๆนะครับไอ้พวก Drive อะไรเงี้ยเล่นลูกที่มันเร็วๆได้ดีนะครับได้โอเคในราคาประมาณนี้นะครับในเรทราคาประมาณนี้นะก็ฟิลตีก็โอเคด้วยนะครับเป็นไม้ที่ฮิตเหมือนกันนะผมเห็นหลายคนใช้นะครับอันนี้ก็เป็นเบด X ตัวท็อปแล้วเนาะก็เป็นพวก700อะไรมันนะ800อยู่แหละข้างๆนู่นนะครับอันนี้ก็มีมูนแล้วก็ซันนะครับก็มีอย่างละไม้เท่าที่เห็นเนาะก็เป็นไม้ที่ดีทั้งคู่นะครับคาแรคเตอร์แตกต่างกันเนาะมูนกับซันตอนนี้ยังฮิตอยู่ใช่ไหมผมเห็นคนถามเยอะเลยนะซันเนี่ยยังฮิตอยู่ใช่ไหมถ้ายังฮิตอยู่ก็ยังไม่รีวิวนะครับรอไม่ค่อยฮิตก่อนเดี๋ยวรีวิวอีกทีอันนี้ก็เป็นไม้คอลเลกชันดินน้ำลมไฟอะไรของเขาผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับค่อยดูสเปคละเอียดทีนะผมก็ยังไม่ได้ตีสักไม้เลยเหมือนกันอันเนี้ยนะครับก็ให้ดูความสวยงามของไม้แล้วกันนะครับก็ดีนะดูเรียบๆดีเรียบแต่โก้นะครับจากแฮนดิ้งก็ดูแล้วน่าจะเป็นไม้ที่ตีไม่ได้ยากนะครับก็สวยดีนะครับใช้ได้ใช้ได้เฟรมออกแบบเฟรมสลิมหน่อยนะครับคล้ายๆแอคฟอร์ดอะแต่ออกสลิมหน่อยผมว่านะก็น่าจะเป็นไม้ที่ไม่ได้เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากนะครับแต่ก็เป็นไม้ที่น่าจะตีไม่ยากเนาะจากการจับนะยังไม่ได้ลองตีนะจากการวางเวทบาลานซ์มันจะมีสีเทาอีกสีนึงเนาะผมเห็นเขาลงขายเป็นบ็อกเซตนะสีเทาอันนี้ก็800ทั้งราวเลยครับเบด X 800เนาะก็ยังไม่ได้รีวิวเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็เป็น Exforce Dragon นะครับเนาะพวก Dragon Tigerแบบนี้แล้วก็วูฟนะครับ7090ข้างๆนั้นก็เป็น T7C นะ T7C ก็อันนี้ก็มีนะเป็นไม้ที่น้องหมิวเคยใช้ผมเก็บสะสมไว้อยู่แล้วนะครับ T7C เนาะอันนี้ก็เป็นพวกไวสปีด72อะไรเงี้ยไม้เบานะครับแล้วก็เป็นฮาวเบอร์เทค 8,000 เนาะก็ครบแล้วไม้แบตนะครับนี่ก็เป็น N เนาะก็ตามนี้เลยเยอะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับค่อนข้างครบนะไม้เนี้ยเอ้ยร้านเนี้ยBG 85ด้วยนะก็โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นพวกรองเท้าแล้วก็พวก N ยี่ห้ออื่นเนาะ VS P5 อะไรเงี้ย V3 มีไหมไม่มีนะครับมี BG 66นะกับ Bullet แล้วก็ BVS 63นะครับอันนี้ก็เป็นรองเท้าเยอะแยะมากมายให้เลือกสรรนะครับค่อนข้างมีครบเนาะทุกแนวเลยทั้งพวก performance ทั้งพวก stability อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีครบหมดอันนี้ก็เป็น accessory ต่างๆนะครับเป็นถุงเท้าเป็นอะไรพวกเนี้ย
นี่ก็เป็นรองเท้ามิซูโน่นะครับไอ้สีเหลืองนั้นออกใหม่นะผมเล็งไว้อยู่นะมิซูโน่เวฟคอร์2นะครับอันนี้ก็เป็นรองเท้าพวกลีนิงลีนิงวิกเตอร์อะไรเงี้ยเป็นรุ่นประหยัดนะครับโซนนี้มีครบยังมีวันพีซกับดราก้อนบอลสภาพดีอยู่เลยเนาะมือหนึ่งนะครับก็สวยๆเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นของโยเน็กพวกรุ่นใหม่ๆเลยเนี่ยใหม่ๆเลยนะครับมีเข้ามาอีกนะวันนี้วันที่อัดคลิปเนี่ยเห็นลงโพสต์มีพวก Z65 เนี่ยเข้ามาอยู่นะครับสีส้มก็ประมาณนี้เนาะรองเท้านะครับนี่ก็เป็นพวกลีนิงแล้วก็พวกกิฟต์พวกแอคเซสซอรีต่างๆนะครับลีนิงพวกรุ่นตัวท็อปอะไรเงี้ยอันนี้ก็รุ่นประหยัดด้วยนะครับก็เอ็นลีนิงนะครับค่อนข้างครบนะอันนี้ก็เป็นไม้บ็อกเซตของ VF ที่ออกใหม่นะก็ Starwish นะครับที่เรืองแสงเนาะอันนี้ก็เป็นพวกแอคเซสซอรีอื่นๆนะครับพวกกิฟต์พวกพันด้าพวกคุชชั่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นคลิปของ Victor Yonex นะครับ VS นะครับก็ประมาณนี้นะก็ฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะพวกแอคเซสซอรีต่างๆนะครับก็นี่อันนี้ก็เป็นไม้ตัวสีเทาเนาะอันเมื่อกี้จำได้ไหมไอ้ตัวดินน้ำลมไฟอ่ะอันนี้น่าจะมีเจ้าของแล้วนะครับน่าจะกำลังขึ้นเอ็นอยู่เนาะยังไม่ได้ไปเนาะได้ถ่ายไปทันพอดีเลยก็เป็นบ็อกเซตนะครับสีเทาก็มีพวกรองเท้าแตะพวกเสื้อพวกอะไรอยู่ด้านหลังนู่นนะครับอันนี้ก็โดยรวมเนาะโดยรวมของร้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับก็ที่มามิเตอร์ซีหน้าร้านเนาะผมก็ส่วนใหญ่ก็ซื้อในเพจในเว็บเขานั่นแหละแต่ก่อนนะครับมิเตอร์ซีเนี่ยผมบอกตรงๆนะมันมีข้อดีกว่าร้านอื่นแต่ก่อนนะครับประมาณปี58 59 60อะไรเนี่ยมันมีข้อดีกว่าร้านก่อนอยู่ร้านนึงคือมาเซิร์ชใน Google ก็ขึ้นครับเนาะแล้วมันก็มีพวกเว็บพวกอะไรเงี้ยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าผมไม่ค่อยชอบกดเข้าไปดูเพจ Facebook อะว่าเขาขายอะไรบ้างแล้วต้องไปถามว่าเขามีไม้นี้ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยผมชอบนั่งไล่ดูว่าอันไหนที่ผมยังไม่ค่อยมีหรือว่ายังได้ซื้อหรือว่ามีอะไรใหม่ๆมาบ้างในเพจในเว็บมากกว่านะครับในเว็บอะไรเงี้ยเว็บใน Google ในอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันดูเป็นแคตตาล็อกมากกว่าผมได้นั่งเลือกเองได้นั่งดูเรื่อยๆไม่ต้องมานั่งกดดูทีละโพสทีละโพสอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าใครทำเป็นเว็บเพจนะหรือร้านเว็บเพจอะไรเงี้ยผมอยากให้ทำเป็นแคตตาล็อกไว้ก็ดีนะครับว่าตอนนี้ที่ร้านมีไม้อะไรบ้างอัปเดตอะไรบ้างนะครับมีข้อมูลไม้มีอะไรครบผมก็นั่งเลือกผมก็ดูของผมไปเรื่อยๆผมอยากได้ไม้ไหนผมก็คลิกเอาแค่นั้นเองนะครับแต่ก่อนก็ร้านแบตมันไม่ค่อยได้เยอะนะครับผมอยู่ชลบุรีเนาะร้านแบตก็ยังไม่ได้มีเยอะแต่ก่อนยังไม่ได้มีพวกร้าน MM พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ MM แบดมินตันอีกร้านหนึ่งนะครับมีเว็บเพจที่อัปเดตตลอดเนาะมีของอะไรมีอะไรเงี้ยผมชอบดูเว็บมากกว่านะครับเพราะว่ามันเหมือนแคตตาล็อกมีสเปคมีอะไรให้ครบนะครับผมก็นั่งดูเรื่อยๆแหละถ้าร้านไหนทำอย่างเงี้ยผมคิดว่าผมก็เข้าไปดูเหมือนกันนะครับแต่มิเตอร์ซีเนี่ยแต่ก่อนถ้าเป็น Google นะพิมพ์หาไม้แบตก็คือขึ้นมิเตอร์ซีนะครับหรือว่าพิมพ์ชื่อไม้แบตหาข้อมูลไม้แบตมิเตอร์ซีก็จะขึ้นเป็นหน้าแรกๆเหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อดีที่ทำให้ผมมาเจอกับมิเตอร์ซีนะแล้วพอมาหน้าร้านจริงเนี่ยคือหน้าร้านจริงแบบไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่ได้ใหญ่มากเท่าในเว็บเลยในเว็บนี่คือโอ้โหของเยอะมากแต่ในร้านก็มีของครบนะสำหรับผมเป็นร้านเล็กๆที่มีของครบนะครับมีไม้แบตให้เล่นทุกเลนเนาะทั้งมือใหม่มือเก่าสายสปีดไม่ว่าจะรุ่นท็อปรุ่นกลางรุ่นอะไรเงี้ยแต่ก็มันไม่ได้มีครบทุกรุ่นอย่างในห้างหรือในช็อปนะครับผมคิดว่าอันนี้ดีนะเพราะว่าแต่ละรุ่นที่เขาเหมือนอยู่ในร้านอ่ะมันมีประสิทธิภาพมีเพอร์ฟอร์แมนที่ดีนะครับเหมือนว่าเขาคัดไม้มาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะผมคิดว่านั้นนะมันก็ดีนะเพราะว่าผู้เล่นที่หาไม้หรือว่าหาเลนที่จะเล่นของตัวเองเนี่ยเจอเนี่ยแล้วก็มาเลือกซื้อไม้แล้วเนี่ยก็จะได้แต่ไม้ที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในแต่ละช่วงที่อยากเล่นค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีไม้ปีเก่าๆไม้ที่แบบไม้ที่ผมคิดถึงอย่าง72เนี่ยผมชอบมากนะครับก็ยังมีเก็บไว้อยู่ด้วยนะครับก็มีไม้สต็อกเก่าๆอยู่เนาะก็ไม่ถึงกับหายากหรอกแต่มันก็มีนะเป็นไม้ที่เป็นไม้ใหม่ด้วยนะครับก็โอเคนะรองเท้าก็มีทุกเลนนะครับเอ็นก็มีทุกเลนเนาะก็คือมาทีเดียวจบครบได้เลยนะครับก็ดีนะครับ
โดยรวมผมว่าร้านนี้ดีนะบริหารร้านดีนะครับร้านไม่ใหญ่มากนะแต่ของเลนกว้างดีนะครับครับวันนี้ใครก็ถ้าจะอยากมาตามก็ BTS นะครับสะพานขวายก็เนาะก็ลงมาได้เลยนะครับลงมาไปอีกสะพานหนึ่งอ่ะร้านอยู่อีกสะพานหนึ่งเลยร้านหาไม่ยากนะครับแต่ไม่มีป้ายหน้าร้านนะแต่เห็นอยู่แล้วแหละเห็นเป็นร้านไม้แบตอยู่แล้วแหละก็ต่อไปก็จะไปทัวร์ที่ไหนก็ติดตามชมนะครับอาจจะมีออนทัวร์บ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมอยู่กรุงเทพเนาะปกติผมจะอยู่ชลบุรีนะครับช่วงนี้ผมมากรุงเทพบ่อยก็อาจจะมีหาที่ออนทัวร์นะครับหรือร้านไหนมีของแร่ๆหรือว่าอยากให้ไปดูก็เม้นไม่ได้นะครับว่าร้านไหนน่าไปดูร้านไหนเด็ดๆอีกบ้างนะครับก็จะพาไปดูเนาะเอาละวันนี้ผมก็ไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยเนาะจะถึง 1,000 แล้วไม่น่าเชื่อเลยเนาะคลิปพูดอะไรไปเรื่อยก็ไม่รู้จะถึงคนติดตามจะถึง 1,000 แล้วคนอื่นน่าจะคิดว่าน้อยนะครับสำหรับผมเยอะเนาะผมไม่ค่อยพูดนะครับไม่ค่อยทำอะไรพวกนี้เนาะในชีวิตจริงผมไม่ค่อยพูดกับคนหรอกผมพูดน้อยนะครับในชีวิตจริงอ่ะครับวันนี้